คลิปนี้เรามาดูฟังก์ชันการถ่ายภาพที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับเนื่องด้วยเวลาปกติส่วนมากเวลาถ่ายภาพนะครับผมชอบถ่ายภาพด้วยเลนส์มือหมุนนะครับเลยติดนิสัยการหาโฟกัสด้วยตัวเองนะครับพอมาใช้เลนส์ออโต้บางทีก็ค่อนข้างหงุดหงิดนะครับเพราะว่าเวลาใช้เลนส์มือหมุนก็คือกล้องมันเล็กนะครับเกือบทุกค่ายจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการหาโฟกัสช่วยต่างๆนานากันไปนะครับซึ่งผมจะใช้ลูมิกนะครับกล้องลูมิก G ก็ซูมจุดโฟกัสดูนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับซึ่งส่วนมากเวลาถ่ายพอร์เทรตนะครับผมจะโฟกัสที่ตาเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะจิ้มตานางแบบครับขึ้นมาดูนะครับแล้วทีนี้เมื่อมาใช้เลนส์ออโต้นะครับด้วยความหงุดหงิดนะครับเลนส์ออโต้ยิ่งเวลาใช้เอฟกว้างๆนะครับผมเชื่อว่าทุกๆท่านนะครับถ้าไม่หลอกตัวเองก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าการที่เปิดเอฟกว้างๆแล้วถ่ายภาพอาศัยระบบออโต้โฟกัสในกล้องเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะไปทุกภาพนะครับยกเว้นที่ F4 นะครับถ้า F4 เนี่ยโอกาสเข้าสูงมากครับผมทีนี้ก็คือมาดูว่าฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยๆนะครับเวลาไปถ่ายภาพก็คือจะเป็น AF บวก MF นะครับซึ่งถ้าเวลาเราจะใช้เราต้องเข้าไปเปิดฟังก์ชันเขาก่อนนะครับนี่ครับเป็น on นะครับ AF บวก MF นะครับเสร็จแล้วทีนี้เวลาผมฟิกจุดโฟกัสได้แล้วนะครับในกรณีที่ว่าตัวแบบอยู่ไกลนะครับแล้วก็ถ่าย F กว้างๆนะครับคือต้องการสมมุติถ่ายพอร์เทรตครับถ่ายพอร์เทรตก็อย่างน้อยๆก็ต้องได้ดวงตาครับการที่อยู่ไกลๆเนี่ยกล้องเขาไม่รู้จักว่าอะไรเป็นตาเป็นจมูกหรือเป็นชายผมหรือเป็นแก้มนะครับหรือตาข้างในอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับถึงผมจะใช้เลนส์ GX Vario 3500หรือว่า 12-35 บางทีก็ยังไม่ประทับใจผมเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับเขาดีครับแต่ว่านิสัยมันติดมาจากตอนใช้เลนส์แมนนวลนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นวัตถุหลักๆอย่างนี้แล้วอยู่ไม่ไกลมากแล้วไม่ซับซ้อนมากๆนะครับไม่มีความตื้นลึกหนาบางมากมันก็ออโต้โฟกัสก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าผมต้องการจะเน้นมากๆเช่นในภาพนี้นะครับผมต้องการจะถ่ายแล้วขยายคือชัวร์ๆแหละผมต้องการจะเน้นตัว B ตัว I ตัว Gนะครับซึ่งออโต้โฟกัสนี้โฟกัสได้แน่นอนเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับถ้ากดไป1ครั้งมันจะโฟกัสไปจุดที่เราเลือกไว้นะครับแล้วเราเอามือไปแตะที่วงแหวนโฟกัสเขาจะซูมจุดที่เขาเลือกไว้ที่กล้องเลือกไว้ขึ้นมาให้ดูทันทีนะครับว่ามันโอเคหรือยังนะครับหมุนปั๊บครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าผมคิดว่าเออมันยังไม่แน่นอนผมก็สามารถหมุนได้อีกครับจนกว่ามั่นใจแล้วว่าผมได้บิ๊กมาแน่ๆครับเนี่ยครับแล้วผมก็กดซึ่งมันทำให้ผมพลาดตานางแบบได้น้อยมากครับมาลองดูผลลัพธ์กันนะครับผมได้บิ๊กมาไหมได้มาอยู่นะครับ